ันนี้เราได้แขกรับเชิญที่ผมใช้คำว่าทรงคุณค่าที่สุดตั้งแต่ช่องนี้มีมาขนาดนั้นเลยก็ตอนแรกไม่คิดว่าจะน้องเขาจะแบบว่าตอบรับในการเชิญมาออกช่องนะครับเป็นบุญของช่องนี้จริงแล้วก็ผมใช้คำว่าเป็นบุญของคุณผู้ชมช่องนี้นะครับก็น้องอิงเนี่ยเคยประกวดนางงามนางงามนะครับนางงามเวทีอะไรครับสวัสดีค่ะอิงอิชโนปราสาทรองชนะเลิศอันดับ2 Miss Grand Thailand ค่ะมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะครับก็คือผมเนี่ยอธิบายก่อนว่าตอนแรกอ่ะผมเล่นที่สมาร์ทยิมแล้วผมเห็นอ่ะน้องอิงเนี่ยเขาเล่นอยู่ที่ยิมนี้ใช่ค่ะเอาพูดตามหลักผู้ชายนะเวลาแบบปกติแล้วเราเล่นอย่างเงี้ยมันน้องก็เดินเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูโอ้คนนี้สวยเว้ยหุ่นดีเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยเราก็แบบว่าเห็นแบบน้องเขาเป็นคนที่แบบว่าเล่นเองใช่เล่นเป็นด้วยแล้วก็แบบว่าคือเท่มากเลยคนที่แบบว่าหน้าตาดีด้วยหุ่นดีด้วยเล่นเองเป็นด้วยอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าอยากที่จะแบบว่าให้น้องเขาอะมาให้ความรู้แบบ mindset เกี่ยวกับการออกกำลังกายการใช้ชีวิตการกินให้กับคุณผู้ชมเนาะว่าจริงๆแล้วมันยากไหมมันจะยิ่งการจะเป็นนางงามการจะเป็นแบบมันต้องใช้ชีวิตต่างกับคนปกติไหมอะไรเงี้ยเรื่องโภชนาการเนี่ยเราเป็นเหมือนคนปกติไหมว่ากลัวแป้งกลัวคาร์โบไฮเดรตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นตอนที่อิงแบบจากอ้วนอิงเป็นเด็กที่อ้วนมาก่อนตั้งแต่เกิดเลยนะคะเป็นคนที่แบบเอว32มาตั้งแต่ตอนอยู่ป.4 อะค่ะคืออ้วนมาตั้งแต่เด็กเลยคือเกิดมาก็เพิ่งมาผอมตอนปี2คือแบบเริ่มออกกำลังกายแต่ว่าการออกกำลังกายของอิงเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าอิงเนี่ยศึกษาจากอินเทอร์เน็ตก็คือเราอยากรู้ว่าเฮ้ยลดความอ้วนทำยังไงแล้วก็เซิร์ชเน็ตลดความอ้วนมันต้องอย่างนี้อย่างนี้นะเราก็เซิร์ชต่อเราก็ศึกษาจากในเว็บนั้นเว็บนี้เอามาผสมมิกซ์กันนะคะแต่ทีเนี้ยด้วยความว่าเริ่มแรกเราไม่ได้มีคนคอยเทรนเราไม่ได้มีคนคอยแบบบอกเราในสิ่งที่มันถูกต้องว่าเป็นไงเริ่มแรกอิงก็กินแบบกลัวแป้งกลัวแป้งก็เรามีความรู้สึกว่าตอนแรกอ่ะเราจะเข้าใจว่าแบบโอ้โหห้ามกินพวกของมันของทอดอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วอ่ะตัวการที่สำคัญก็คือแป้งด้วยเพราะว่ามันแปลงมาเป็นน้ำตาลแล้วยิ่งเรากินข้าวเยอะหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะยิ่งมาเป็นน้ำตาลอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกก็กลัวการกินแป้งมากกลัวแบบนั้นกลัวเลยเพราะว่าที่บอกว่าแป้งเป็นน้ำตาลเนี่ยคนมันจะฝังหัวแต่ทีนี้กลัวแป้งไม่กินข้าวนะจ๊ะแต่ชานมเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยกินหมดเลยตอนนั้นคือก็ไม่ได้รู้ลึกมากทีนี้เราก็เลยเน้นอ่ะโอเคพอเรารู้แล้วว่าแป้งเนี่ยมันทำให้อ้วนน้ำตาลมันทำให้อ้วนก็เลยตัดปัญหาว่าไม่กินแป้งไม่กินแป้งในทีนี้ก็คืออาจจะกินแค่แบบมื้อละ2ช้อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เน้นทำกับข้าวกินเองกับข้าวของอิงก็จะมีแบบว่าเป็นกะหล่ำปีผัดใส่น้ำผัดน้ำเปล่าเกลือไม่มีอะไรเพิ่มคือตามทฤษฎีผมใช้คำว่าคนในอินเทอร์เน็ตเลยนะกลัวโซเดียมทำกินเองถูกต้องเพราะว่าเป็นอาหารที่คลีนนะกลัวแป้งแล้วทำมาอยู่กันได้นานไหมเปลี่ยนแปลงเยอะไหมก็ทำอยู่ประมาณเป็นปีอะค่ะเป็นปีที่ทำแบบนั้นมานะคะโอ้โหเปลี่ยนจากคนอ้วนนี่นะเดือนนึงอะยิ่งชั่งน้ำหนักนะลงไปประมาณ6โลครับแต่คนที่เจอเราอ่ะตกใจแบบหน้าช็อกแบบยังจำภาพนั้นได้เลยแบบทำอะไรมาเราดีใจมากเลยแต่ต้องบอกว่าเราผอมแน่ๆอะไรเงี้ยเหมือนผีเลยเขาบอกแค่บอกว่าเราเหมือนผีคือมันโซมมากค่ะตอนนั้นอิงไม่รู้หรอกคืออิงแค่รู้ว่าตัวมันเล็กลงเราสบายใจนะแต่ว่าสิ่งที่เราได้เอฟเฟกต์จากการลดน้ำหนักแบบผิดๆอย่างนั้นนะคะที่ออกกำลังกายหนักมากกินข้าวก็ไม่ถึงนะคะอิงนับได้เนี่ยกินวันละประมาณไม่ถึงประมาณ800แคล800แต่ไม่คนละ10โลเดี๋ยวนะน้องอีสูงเท่าไหร่172กิน800แคลน้ำหนักไม่ต้องพูดถึงนะคุณไปคิดค่า BMI ว่าคนสูง172อ่ะเออใช่ถ้าเทียบตอนนั้นอ่ะอิงควรจะกินประมาณ 1,800 ไม่ซ้ำถ้าแบบวัด TDE แล้วหรืออะไรเงี้ยคือควรจะกินให้ถึง 1,800 เพราะว่าวิ่งเยอะเวทต่อเรียนหนังสืออีกอะไรเงี้ยค่ะแต่กิน800แต่ตอนนั้นนี่คือแบบจิตใจล้วนๆเลยใจล้วนเลยฉันต้องผอมให้ได้มันก็ผอมจริงแต่เอฟเฟกต์นะคะทุกคนอันนี้คืออิงอยากจะบอกเลยอิงบอกทุกพี่เลยครับอิงบอกแบบในช่องทางทุกคนหรือคนใกล้ชิดของอิงค่ะว่าลดน้ำหนักแบบนี้มันไม่ต่างกับการที่เรากินยาลดความอ้วนมันเหมือนกับการกินยาลดความอ้วนน่ะก็คือมันบังคับให้สารหรืออะไรของเราอ่ะมันไม่อยากกินข้าวมันรู้สึกอิ่มมันก็เหมือนกับการที่อิงอดข้าวไม่กินข้าวเหมือนกันนะคะแล้วผลเสียที่ตามมาก็คืออารมณ์อ่ะแปรปรวนมากเหมือนคนวัยทองหงุดหงิดกับทุกเรื่องแค่เห็นหน้านี่คือหงุดหงิดแล้วอ่ะด่าได้เลยพร้อมบวกอะไรเงี้ย แล้วก็ส่วนเสียที่ตามมาอีกคือผิวหนังอ่ะแห้ง
ขนร่วงผมร่วงแบบต่างมาคือเป็นฮอร์โมนมันสวิงใช่ไหมใช่ผมร่วงไม่พอนะคะแล้วที่แย่กว่านั้นเลยคือยิงไม่มีประจำเดือนประจำเดือนไม่มาเลยซึ่งตอนนี้ก็ไม่มาครับมันเป็นเอฟเฟกต์ที่รุนแรงมากทุกคนคือไปตรวจภายในแล้วเขาก็บอกว่ามันเกิดจากการที่ร่างกายเรามันแบบมันตกใจอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะเราทำอย่างเงี้ยมาเป็นปีนึงแล้วอ่ะคือเราใช้ชีวิตมาแบบ20ปีแล้วปีนึงอ่ะเรามาทำให้ร่างกายมันงงแบบเนี้ยครับก็เลยมีผลให้แบบฮอร์โมนมันแปรปรวนปุ๊บก็ประจำเดือนเพราะผมอธิบายเป็นภาษาแบบวิทยาศาสตร์แล้วกันที่พี่นิวเคยอธิบายแล้วพี่นิวฟิตดีแล้วที่เขาเป็นนักโภชนาการเวลาเราทานอาหารหรือออกกำลังกายเยอะๆโดยรับสารอาหารเข้าไปไม่พอเนี่ยร่างกายมันฉลาดมันจะมีระบบที่แบบว่าการให้เราอยู่รอดมันจะตัดระบบที่แบบว่าไม่สำคัญออกไปก่อนค่อยๆออกไปก่อนปุ๊บ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 เพื่อให้เรามีชีวิตอยู่รอดอยากให้หัวใจเต้นอยู่ใช่เนี่ยครับคือก็คือระบบพวกนี้แหละแล้วทีนี้เราก็ผ่านจุดนั้นมาได้เนี่ยพอเริ่มกลับมาสู่โลกที่สดใสแล้วโลกที่เป็นจริงเป็นนางงามตีแผนยังไงต่างครับตอนที่เป็นนางงามคือตอนนั้นอ่ะเหมือนว่าเราได้รู้แล้วว่าไอ้สิ่งที่มันผิดอ่ะมันคืออะไรเราก็ปรับมาแต่ก็ยังมีความกลัวนะคะก็คือพยายามกินให้ไม่เกิน 1,500 จากเดิม800ก็ขยับขึ้นมา 1,500 แล้วแต่ออกกำลังกายอ่ะเหมือนเดิมว่างเมื่อไหร่ก็ไปเวทแต่ว่าอิงก็จัดโปรแกรมการเล่นซึ่งแต่ก่อนอ่ะการลดน้ำหนักอิงคือวิ่งอย่างเดียวเลยคนปกติเลยต้องวิ่งไม่อ้วนอยากผอมต้องวิ่งคนอยากผอมคว้ารองเท้าวิ่งใช่โอ้ยใส่ชุดอะไรนะที่ทำให้เหงื่อออกอ่ะชั่งน้ำหนักทุกวันหลังวิ่งลดไปขีดนึงสบายใจน้ำล้วนครับแล้วก็พอทีเนี้ยเราเริ่มมาศึกษาแล้วว่าเฮ้ยมันเอฟเฟกต์มันเยอะขนาดนี้มันไม่ดีก็เลยปรับเปลี่ยนตอนประกวดนางงามเนี่ยเราก็เริ่มมีความรู้มากขึ้นแล้วว่าอะไรที่มันไม่ควรจะกลัวอย่างแป้งอ่ะตอนแรกนี่คือกินแต่แป้งเวลากินแป้งก็อะไรเข้ากล้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ที่ตอนเราเป็นตอนมาเป็นนางงามอ่ะคือเริ่มมีความรู้แล้วแต่อิงก็ยังแยกกินนะคะอิงก็กินข้าวกล้องเนี่ยข้าวกล้องอิงจะกินก่อนเล่นแต่ข้าวขาวนี่จะกินหลังเล่นอะไรอย่างนี้พอข้าวขาวอ่ะมันเอาไปใช้เลยใช้เลยน้องมีความรู้เอ็กซ์เพิร์ทมากเลยเพราะว่าแล้วทีนี้พอเริ่มกินข้าวแล้วร่างกายมันเป็นยังไงบ้างร่างกายคือมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นคือเราความรู้สึกว่าจากตอนแรกอ่ะเราทนทุกข์ทรมานกับการแบบเห็นหน้าคนแล้วหงุดหงิดมานานทีเนี้ยพอเราเริ่มกินดีไม่เครียดไม่กดดันมันก็เริ่มแบบว่าผลก็คือฮอร์โมนเหมือนอาจจะกลับมาอารมณ์มันก็ดีขึ้นผิวพรรณอะไรเงี้ยมันก็ผ่องขึ้นด้วยค่ะแล้วก็อิงจัดตารางการเล่นจากเดิมที่บอกว่าวิ่งอย่างเดียวก็เริ่มมาเวทมากกว่าก็จะจัดโปรแกรมเป็น3วันก็คือเป็นโลเวอร์ก็คือเล่นขาล้วนเลยแล้วก็เล่นก้นไหมหรือว่าเล่นขาเล่นก้นแต่ว่าเหมือนกินไม่ถึงหรือเล่นไม่โดนไม่รู้ค่ะมันก็ไม่ได้ขึ้นมาครับแล้วก็วันที่2ก็จะเป็นอัปเปอร์ก็จะเล่นช่วงบนหมดเลยครับเนี่ยค่ะแล้วก็วันที่3จะเล่นท้องอย่างเดียวแต่ว่าหลังจากเล่น3วันน่ะก็จะคาร์ดิโอต่อด้วยคาร์ดิโอนี่เข้มข้นมั้ยไม่ข้นคือจะเขาเรียกว่าอะไรเข้มพร้อมเหนือซึมๆอะค่ะเดินเดินชันจะไม่ได้วิ่งแล้วไม่ได้วิ่งเหมือนตอนแรกเพราะว่ากลัวขาเจ็บอะค่ะแบบมันเราวิ่งมาเป็นปีแล้วอะตอนที่ก่อนที่จะมาประกวดนางงามเราวิ่งมาแบบนานเกินไปกลัวแบบร่างกายเอฟเฟกต์ขาอะไรเงี้ยมันจะไม่ดีก็เลยเปลี่ยนเป็นเดินชันแล้วทีนี้เนี่ยพอตัดกันมาทุกอย่างแล้วพอรู้ทุกอย่างแล้วผมถามหน่อยว่าการกินไลฟ์สไตล์เนี่ยมันดีขึ้นไหมสามารถไปกินขนมได้ไหมกินแอลกอฮอล์ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยไม่กินอยู่แล้วยังไม่กินอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องขนมเนี่ยคือเราจะมีอิงไม่ได้มีวันชีทเดย์นะจะไม่ได้แบบว่าอุ้ยตบะแตกต้องชีทเดย์อะไรเงี้ยคือมันก็มีปัจจัยว่ามีพี่เลี้ยงอ่ะคอยเอะอยู่คอยมาอยู่อะไรด้วยเราก็จะเน้นว่าถ้าเราอยากกินอ่ะอิงก็จะกินครึ่งนึงอีกครึ่งนึงอาจจะเก็บหรือเอาให้เพื่อนอะไรเงี้ยสมมติอยากกินเค้กอยากกินอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมีวันที่กินได้อย่างเช่นแบบถ้าอยากกินก็กินเลยจะไม่เครียดเหมือนแต่ก่อนแล้วที่แบบว่าอิงห้ามตัวเองในการไม่เข้าเซเว่นเลยตอนไม่เข้าเซเว่นไม่เข้าเซเว่นเพราะเข้าเซเว่นคือจะต้องกินขนมช่วยบอกคุณผู้ชมหน่อยว่าแก๊ปการกินของอิงเนี่ยต่อวันเป็นยังไงบ้างคือเรารู้เรื่องการเล่นแล้วใช่ไหมค่ะที่หนึ่งมา3วันมีคาร์ดิโอแล้วก็มีคาร์ดิโอที่4แล้วแก๊ปการกินเนี่ยเป็นยังไงถ้าเป็นแต่ก่อนอิงจะนับแคลอืมข้าวจานนึงอันนี้90เท่านี้เท่าไหร่120
จะกินแค่อะไรอย่างเงี้ยคือจะกินแบบนับแคลแบบคำนวณแต่ว่าถ้าตอนนี้เราก็จะเหมือนว่าเราก็ใช้ประสบการณ์เก่าว่าอันนี้มันประมาณนี้แหละเราก็แค่ดูตากัดด้วยตากัดด้วยตาอย่างเช่นหรือเราคิดง่ายๆเลยว่าอะไรที่มันอร่อยเช่นขนมเนี่ยแม่งก็ต้องอ้วนอะไรที่แบบว่ามันของทอดอะไรเงี้ยมันก็ต้องอ้วนแต่ก็ไม่ใช่ว่าห้ามตัดไม่กินเลยนะคะอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยเวลาจะกินไก่ย่างทีนึงเนี่ยหนังก็ต้องลอกทิชชู่ซับน้ำมันบีบมันก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าณตอนเนี้ยโอเคอาจจะแบบว่าลอกหนังออกแต่ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าต้องมาทิชชู่มากดซับหรืออะไรเงี้ยก็คืออะไรที่มันพอมีบ้างอ่ะก็จะไม่ได้เครียดอ่ะผมถามแทนผู้ชมเลยหมูกระทะบุฟเฟ่กินไหมกินเราเลือกไหมเลือกเลือกยังไงไหนบอกแทนผมที่ผมพูดไปเยอะแล้วสาวสาวสวยๆผู้อาจจะฟังกันอ่ะบางคนเนี่ยจะชอบบอกว่าหมูกระทะอ้วนกินหมูอะไรนะเหมือนว่าอยากลดความอ้วนแต่หมูกระทะมันอร่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันกินได้อิงอ่ะชอบเป็นคนที่ชอบกินหมูกระทะชาบูมากแต่ทีเนี้ยเวลากินอ่ะมันก็จะมีส่วนของหมู3ชั้นสันคอสันนอกสันในอะไรเงี้ยอิงก็จะเลือกกินสันนอกเพราะว่าไขมันมันแบบมันน้อยมากนะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยความอร่อยมันอยู่ที่สันคอกับเบคอนถูกไหมนี่เขาเอ็กซ์เปิร์ตเรื่องหมูกระทะจะเอาต้องรับฟังเลยคนเนี่ยจะชอบไปแบบว่าเฮ้ยหมูกระทะอิงบอกกินได้ไปกินเลยได้ซักเบคอนมาเนี่ยซักสันคอมาอย่างเงี้ยคือมันอร่อยแต่เราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยแม่งไขมันมันเต็มเลยแค่เห็นเส้นลายไขมันอ่ะก็รู้แล้วมันเยอะแต่ว่าต้องก็ต้องยอมรับว่าไอ้สันคอเนี่ยไอ้สันนอกนะที่มันไขมันน้อยอ่ะมันก็ไม่ได้อร่อยแต่มันดอกกว่านิดเดียวไม่ได้เยอะแต่มันก็คือประทังชีวิตได้คือสิ่งที่ผมจะสื่อคือเข้าใจบ้างอย่าไปโทษหมูกระทะกินแล้วมันอ้วนจะกินดึกกินอะไรมันไม่เกี่ยวใช่แต่อย่างผมกับน้องอิงเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมนะมาเจอเราสองคนสมมตินะแล้วเรารู้จักกันนะมาชวนผมกินหมูกระทะผมก็ไปเพราะว่าเนี่ยผมพูดไปหลายคลิปแล้วว่าจำไว้นะการที่คุณจะมีหุ่นที่ดีคุณต้องทำไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกินคุณต้องแฮปปี้กับมันแล้วคุณจะสบายเลยคือแบบว่าไม่ต้องมานั่งแบบไม่ได้รู้สึกว่าโหนี่ต้องมานั่งกินอะไรวะหรืออะไรเงี้ยแบบไม่ต้องมาเครียดกับการลดน้ำหนักตัวเองอ่ะคือทำให้มันเป็นเหมือนเป็นชีวิตประจำวันที่เราต้องตื่นมาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอ่ะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยผมบอกเลยนะคนที่ทำทุกอย่างดีแล้วอาจจะทำเหมือนผมหรือน้องยิ่งเงี้ยแต่มันยังไม่ประสบความสำเร็จอ่ะผมเลยคำว่าคุณต้องใจเย็นๆหน่อยค่อยๆแล้วคุณจะได้แบบสิ่งที่มันตอบรับกลับมาผมกล้าพูดเลยนะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามใครที่แบบว่าสุขภาพไม่ดีหรือว่าหุ่นไม่ดีถ้าคุณทำสิ่งนี้ได้กลายเป็นชีวิตประจำวันแล้วว่าสิ่งตอบรับกับมันเปลี่ยนจริงนะมันเปลี่ยนออกมาเยอะแยะมากเลยว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานสุขภาพผมบอกเลยว่ายิ่งแบบบางคนมีลูกมีหลานแล้วเนี้ยคุณจะอยู่กับลูกหลานคุณได้นานๆใช่ยาวๆแล้วก็นี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีทริคเล็กน้อยจากน้องอิงว่าเวลาคนอย่างเงี้ยเวลาเข้ายิมมาผู้ชายหรือว่าเขาเล่นอะไรผมก็อยากรู้กันเพราะว่าปกติเราก็มองสาวเราก็บางทีเรากลัวมีเราด่าเราก็มองแป๊บเดียวแล้วเราก็เล่นต่อแล้วเราไม่กล้าไปส่องเขายาวๆกลัวว่าหาเราเป็นโรคจิตเดี๋ยวไปดูว่าน้องอิงเขาเล่นยังไงบ้างโอเคตามไปดูกันเลยคุณน้องอิงมากเลยนะที่แบบว่ามาให้ความรู้อุ๊ยผมบอกให้ได้นี่ลึกมากนะมีทั้งเรื่องนางงามเรื่องอะไรแบบลดความอ้วนอะไรครบหมดเลยออกกําลังกายนะครับก็อยากจะให้สาวๆแล้วหรือหนุ่มๆแล้วกันที่แบบว่ายังไม่มีแพชชั่นอ่ะผมว่า
ข้ามาเถอะมันดีต่อสุขภาพอะไรเงี้ยบางทีเราอาจจะมาเจอใครจะไปคิดเจอสาวๆน่ารักแฮปปี้มีแรงเล่นแล้วก็สุดท้ายเลยน้องอิงมีผลงานอะไรให้คุณผู้ชมติดตามค่ะสำหรับตอนนี้นะคะอิงก็กำลังถ่ายทำละครเรื่องเผาขนค่ะจะออกอากาศทางช่อง7นะคะคิดว่าน่าจะออนปีนี้ค่ะภายในปีนี้เรื่องที่ผ่านมาจบไปแล้วเรื่องคนเหนือคนคือเป็นละครบู๊ก็คือเนี่ยแหละเหมาะกับไลฟ์สไตล์เลยอิงแบบชอบเตะต่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นละครบู๊สนุกสนานนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยต่อไปอาจจะมีแบบงานพิธีกรงานอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ติดตามที่ IG อิงนะคะ AINK AINX นะคะแล้วก็ทาง TikTok ค่ะอิง Beauty Queen ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะครับ